สวัสดีครับคุณผู้ชมล้ำหน้าโชว์พาคุณผู้ชมเดินงาน Motor Expo 2022นะครับผมพี่หลำจิโกอีกทีอยู่กับพี่เอจากครับช่อง A Resinet นี่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บูธของ Porsche เราพามาดูรถรุ่นแรกที่เป็นรุ่นเด่นๆเลยรอบนี้เราจะไม่เดินทั้งบูธนะทำไมพี่เราไม่เดินทุกบูธด้วยเพราะเราไม่มีแรง เราทำงานกันมาเยอะแล้ววันนี้คือต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วไงปีที่แล้วเราเดินเยอะไปนิดนึง ใครมี Facebook ผมจะรู้ผมมานี่ตั้งแต่ 6:00 นเช้าตอนนี้บ่ายกว่าแล้วจะสิ้นชีพแล้วครับงั้นเอาเป็นอันๆไปเริ่มต้นข้างหลังนี่เลยสีแดงสดเร้าใจมากๆ Porsche Cayenne GTS โอ้โหต้องบอกครับนี่คือสีของเขาเลยมั้ยจริงๆจริงๆต้องบอกว่าสีของเขามั้ยสีของเวอร์ชั่นพิเศษในรุ่น GTS เป็นสีธีมถ้าใครย้อนไปดูคลิปปีแล้วป่ะปีแล้วดิปีแล้ว GTS ในคาริล่าครับในตระกูล911คาริล่าเนี่ยที่เป็นตระกูล GTS ก็จะสีเนี้ยจะสีนี้เลยสีเรียกเป็นสีธีมเพราะว่าถ้าคนดูในแบรนด์ของ Porsche ในปีที่ผ่านมาช่วงนี้ที่ออกรุ่น GTS ไม่ว่าจะเป็นTaycan รถไฟฟ้า 100% เนี่ยพอเป็น GTS ก็สีเนี้ยสีนี้เลยคือฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็น GTS เนี่ยเขาจะมาสีแดงนี้เป็นแดงพิเศษดูง่ายดีนะวิ่งบนถนนเห็นสีนี้รู้เลยว่า GTS แน่นอนจริงๆมันมีสีอื่นนะพี่มันมีสีอื่นนะมีให้เลือกด้วยมันมีให้เลือกครับแต่ว่าถ้าเลือกสีเนี้ยคุณจะได้เฉพาะคุณจะได้เฉพาะ GTS ต้องบอกงั้นฮะเพราะว่าสเปคเนี้ย Cayenne GTS เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นคลาสวันนั้นปีที่แล้วได้ข้อมูลจากผู้บริหารมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นคลาสที่เขาเรียกเป็นแทรกอยู่ระหว่างกลางสำหรับคนที่ซื้ออยากได้ความนุ่มนวลอยากได้ความเป็นรถใช้งานจริงๆพอใช้งานทุกวันได้แหละครับแต่ว่าอยากได้รถในสไตล์แบบรถธรรมดารุ่นนึงก็คือในตระกูลพวกรุ่นเริ่มต้นอย่าง 4S หรือ Carrera 4อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่อยากแรงขึ้นนิดนึงอ่ะแต่ไม่อยากถึงเทอร์โบทำยังไงอ๋อยังเป็น NA อยู่ไม่จริงจริงมันเทอร์โบจริงๆหลายรุ่นแต่รุ่นเทอร์โบคืออย่าไปนับเรื่องนี้เราคุยมาหลายปีแล้ว คือมันเป็นกิมมิคการแบ่งรุ่นที่คนคุ้นเคยเขาบอกคุ้นเคยว่าพอร์ชบอกว่ารุ่นเริ่มต้นคุณจะเป็นคาริล่าธรรมดาก่อนแล้วเป็นคาริล่า4คาริล่า 4S แล้วก็มาเป็นเทอร์โบตรงนี้แทรกตรงกลางระหว่างคาริล่า 4Sกับเทอร์โบเป็นรุ่นอยู่ตรงกลางคือ okay. แรงขึ้นมาอีกระดับนึงแต่สมัยก่อนมันแยกไงสมัยก่อนมันรุ่นเครื่องไม่มีโบมีโบกับเครื่องไม่มีโบตอนปัจจุบันโบหมดตอนนี้หมดละโบหมดโบหมดละซึ่งกิมมิคอันนี้อุบไปนิดนึงเพราะว่าจะบอกโบหมดก็ไม่เชิงเดี๋ยวเรามีไม่มีโบอยู่1คันโอ้โหอยู่ไกลๆนู่นตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดแต่ก่อนไปนึงนะอันนี้ก่อนในเวอร์ชั่น GTS ตอนนี้จะมีเปิดเนี่ย2รุ่นคือ Cayenne เวอร์ชั่นที่เป็น5ประตูอย่างงี้และอีกรุ่นนึงที่เป็น5ประตูเหมือนกันแหละแต่เป็น5ประตูท้ายล่าหรือ Cayenne Coupeข้างๆคันนี้อ๋อแต่ทรงนี้แต่คันนี้ยังไม่ใช่ตัว GTS นี่ๆท้ายลาดท้ายลาดแบบนี้สโลปยาวๆหน่อยแบบนี้ครับอันนี้คือทำให้รถ Cayenne เนี่ยในปัจจุบันมี2เวอร์ชันเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันคูปครับผมพอคูปก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับในรุ่นนี้ก็เหมือนกันใน GTS ก็จะมี2รุ่นราคาก็นี่ดูลอกกันบ้านง่ายๆเลยเท่าไหร่สตาร์ทนะสตาร์ทในรุ่นนี้11.9 ล้านอุ๊ยนี่คุณทำกันบ้านมาดีมากไม่เดินเมื่อกี้เห็นตัวเลขอยู่นี่อ๋อเขาใส่ตายาวใช่ครับมองอ่านได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใส่แว่น11.9 ล้านฮะแล้วถ้าเกิดเป็นคูปเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็เป็น12.4 ล้านโอ้โหข้อมูลแน่นจริงแม่นยอดเครื่องยนต์ V8 4ลิตรหันหน้าไปอ่านสเปคเลยดีกว่าคือผู้ชมอย่างที่พี่หลามบอกครับมาตั้งแต่8พี่หลามมา6โมงผมมา8โมงเช้าฮะตอนนี้ในหัวเนี่ยถ้าวันนี้ผู้ชมฟังผมพูดถึง Porsche แล้วผมอาจจะพูดสเปคเป็น Toyota ไม่ต้องแปลกใจอ่ะก็แต่เช้ามาคุยมาเป็น10ยี่ห้อแล้วครับสติเสียกันไปหมดแล้วเนี่ยสเปคเค้าเห็นไหมเนี่ยเครื่องทวินเทอร์โบ V8 engine โอ้มันโบหมดนะฮะในคลาสธรรมดาครับเนี่ยฮะเครื่องดูแรงม้าในรุ่นนี้ที่บอกครับ460แรงม้าครับแรงม้าจะเยอะนะอัตราเร่ง0ถึง100ใน 4.8 วินี่ถ้าเป็นตัว Cayenne Coupe เขาจะเหลือ 4.5 สเปคเนี่ยนี่คือสิ่งที่ได้ถ้าคุณจะได้ในรุ่น GTS ครับนอกจากสีที่เป็นสีพิเศษแล้วอ่ะอันนี้คือในเวอร์ชั่นของ Cayenne อันนี้คือเราพูดถึงรถ SUV ที่ถือว่าคันใหญ่ๆต้องเรียกว่าสปอร์ต SUV ครับที่ Porsche มีปัจจุบันใน SUV เนี่ยในคลาสของ Porsche มี Cayenne แล้วยังมี Macan ซึ่งข่าวแว่วๆนะเดี๋ยว Macan จะมีรุ่นไฟฟ้าโอ้โหเป็นมาคาร์ EV จะเป็นรุ่นที่ตามมาอีกรุ่นที่จะเปิดตัวล่าสุดนอกจากตอนนี้ถ้ามองในคลาสของ Porsche จะมีแค่ตัว Taycan ครับที่เป็นซีดานกับเป็นฮัตช์แบ็คตัวเดียวที่เป็นไฟฟ้า100ใช่ครับแต่ได้ยินแว่วๆว่าเดี๋ยวจะมีตัวมาคาร์แต่ยังไม่มีเป็น SUV แต่ว่าเป็น EV ใช่ในอนาคตใกล้ๆนี้นะครับผมอ่ะแต่ไปตรงนี้แล้วเนี่ยไปดูต่อไหมตรงนู้นเราไปดูต่อคือจริงๆไม่ใช่หรอครับพูดถ่วงเวลาให้ผู้ชมดูเพราะว่าข้างบนก็ถ่ายอยู่เวทีว่างคือเรายังมีไฮไลท์อีกหนึ่งรุ่นครับเวทีว่างเลยครับคือในรุ่น GT4 RS นี่โอ้โห GT4 RS ครับเราเดินมาด้านหลังนี้ครับเราหลบๆทางนี้ครับอันนี้แบบว่าประธานจัดงาน
คุณอาปาจินอะไรเนี่ยมาเปิดตัวนี้เลยนะถูกครับคือรุ่นใหญ่ตัวจริงใช่ครับตัวจี๊ดต้องพูดว่าเป็น718 Kman รุ่นที่แรงที่สุดบนถนนที่มีในโลกนี้เพราะว่ามันมีเพราะว่ามันมีคำลงท้ายว่า GT4 แล้ว RS อีกถูกครับคือจริงๆในคลาส GT4 ของไทยคาร์718ไทยคาร์เนี่ยจะมี Kman ผู้ผลิตรูปผู้ผลิตชื่อสับสนในคลาส718 Kman เนี่ยฮะเป็นไอ้เคน้อยของเราเนี่ยครับต้องบอกว่าเขามีรุ่นมาตั้งแต่เจนที่แล้วแล้วมีรุ่น GT4 มาแต่เหนือกว่า GT4 เนี่ยคือ RSความพิเศษของตระกูล GT4 อ่ะครับก็คือเป็น718ที่ใช้เครื่องยนต์ของ911 911ก็คือรุ่นพี่ใหญ่ตัว GT3 GT3 ครับเครื่องตัวนั้นทั้งเครื่องถูกยกมาใส่ในเจนที่แล้วยกมารอบนึงแล้วในเจนใหม่เจเนเรชั่นใหม่718ใหม่บอดี้ใหม่เนี่ยก็ยกมาอีก1ครั้งไม่ซึ่งความพิเศษคือก่อนหน้านี้มี GT4 ธรรมดามาแล้วแต่เป็นเวอร์ชันเกียร์ธรรมดาตอนนี้เพิ่มความพิเศษอีก1ครั้งเป็น RS โอ้โหขึ้นไปคำทราบดีครับว่าคำอายที่ต่อท้ายหมายถึงซีรีส์รถที่สูงขึ้นสูงขึ้นสปอร์ตขึ้นแรงขึ้นครับเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นและโดยเขาตอกเวลาหนูบอกลิงไว้เรียกว่าต่ำอ่ะจำตัวเลขไม่ได้ตอบตรงๆเลยคือจำตัวเลขไม่ได้ครับเยอะมากเพราะอันนี้หมายถึงตัวเลขอะไรตัวเลขความเร็วเวลาในสนามรอบสนามหนูบอกลิงความเร็วที่500แรงม้า500ม้าธรรมดาแต่ผมกำลังพูดถึงเวลาที่วิ่งต่อรอบนูเบอร์ลิงซึ่งค่ายปอร์เช่ไม่ไปไหนครับวิ่งนูเบอร์ลิงอย่างเดียวเลยนะฮะในตัวนี้ความพิเศษในรุ่น RS ก็คือรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ PDK เกียร์โต้เกียร์โต้ซึ่งเขาบอกแล้วว่าทำเวลาได้ดีกว่าเกียร์ธรรมดาจริงดิพอร์ตเป็นยี่ห้อแรกของเกแรกของโลกกันแหละที่ตอกเวลาชัดๆเลยว่าเขาขับเกียร์อัตโนมัติเร็วกว่าเกียร์ธรรมดาแล้วเป็นเกียร์ออโต้ที่จอดออกได้เพราะว่าพอร์ตมีลอนช์คอนโดนใช่ครับในคันนี้ซึ่งความพิเศษที่เราเห็นก็คือแอโร่รอบคันจะถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์ช่วงล่างยกมาจาก GT3 สเปคดูครับดูล้อและยางดูเบรกชุดเดียว GT3 คือหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตและดูจานคาลิปเปอร์จริงๆออปชั่นมีนะสามารถไปติ๊กเพิ่มอ๋อลืมบอกไปครับคันนี้ราคาเริ่มต้น 15.8 เน้นย้ำนะว่าเริ่มต้นฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณจะไปติ๊กว่าจะเป็นคาร์บอนเซรามิกเบรกอะไรก็ตามทีราคาก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะไปเท่าไหร่20ล้านอาจจะทำได้ใช่นะฮะออปชั่นตัวนี้คือคันนี้น่าจะคอนฟิกมาแล้วคันนี้มีคนซื้อแล้วใช่มีเจ้าของแล้วคันนี้น่าคอนฟิกแล้วเบ็ดเสร็จคันนี้คือแตะ20แล้วเห็นไหมนี่ก็เราบอกคือฉะนั้นแล้วอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะต้องบอกงั้นเบรกเป็นเซ็นเตอร์ล็อกล้อเป็นเซ็นเตอร์ล็อกล้อเซ็นเตอร์ล็อกหน้าหลังมาให้จากโรงงานแต่จานเบรกนี้ยังไม่เป็นเซรามิกนะยังนี่ธรรมดาจานเบรกยังไม่จริงๆจะบอกว่าถ้าถามโดยส่วนตัวนะประสบการณ์จริงๆถามว่าถ้าเราไม่ได้ใช้รถในสนามแข่งที่ต้องใช้เบรกหนักๆหรือความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ่อยๆเบรกธรรมดาก็พอครับดีแล้วถ้าคุณใช้เบรกเซรามิกนะเวลาคุณไปที่ศูนย์หรือไปที่ร้านล้อยางถอดล้อนะคุณต้องยืนดูก็ถอดล้อเพราะว่าถ้าพนักงานยกล้อออกเนี่ยสกิดจานเบรกกิ้งเดียวนะเซรามิกไปเลยครับอาจจะหมายความว่าเราเหมือนจานกระเบื้องนะมันอาจจะแตกลาวมันแข็งแรงมากในแนวรับแรงต้านทานของมันแต่พอไปแนวอื่นปุ๊บมันกลิ้งเลยถูกครับมันมีค่าของมันครับผมความพิเศษอย่างอ้อเมื่อกี้พี่ลาไม่บอกอะไรเมื่อกี้บอกพูดถึงเรื่อง500แรงม้าใช่ไหมครับผมสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าจากประสบการณ์เคยได้ขับตัวคาเรร่าตอนมาเวอร์โรดโชว์ของปอร์เช่คาเรร่าที่เป็นเวอร์ชัน GT3 ครับเครื่องดูตัวนี้เสียงเขาจะหวานมากเพราะว่าคำว่า500แรงม้าเขามาที่ 9,000 รอบปอร์เช่ในตระกูล GT โดยเฉพาะ GT3 ที่มีเครื่อง NA 6สูบนอน 4,000 ซีซีเนี่ยความเอกลักษณ์ความโดดเด่นก็คือการทำรอบสูงสุดรอบสูงสุดเขาลากได้ถึง 9,000 รอบแม้กระทั่งเกียร์ออโต้ก็ได้ 9,000 รอบเปลี่ยนเกียร์ที่ 9,000 รอบเลสไลน์อยู่ 9,000 รอบฉะนั้นหมายความว่าเสียงเนี่ยผมต้องหาทางเอาเกียร์นี้ไปชนคุณสมรละเงียบเงียบเงียบดีกว่าครับอยากได้เกียร์ออโต้แต่แบบรอบสูงสูงคุณผู้ชมครับผมว่าพี่หลามลืมไปอย่างครับไอ้ที่แต่งคุณสมรมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าราคาค่าเกียร์น่าจะแพงกว่าสั้นๆนะสั้นๆค่าเกียร์น่าจะแพงกว่าเอาแต่ถ้าชนได้เราหามือ2ก็ได้พี่15ล้าน8พี่ว่าเกียร์มันจะลูกเท่าไหร่ว่าเกียร์น่าจะประมาณ6ล้านนั่นแหละเดี๋ยวผมจะรอดูนะนั่นน่ะคือจะบอกว่าเขาเป็นรถที่เสียงรอบเครื่องหวานมากแต่ความพิเศษของรุ่นนี้คือแอร์แรมระบบท่อดูดอากาศเข้ากองอากาศเนี่ยนี่คือท่อดูดอากาศถ้ามองตรงนี้ครับเราจะเห็นกองอากาศอยู่ตรงนี้ตำแหน่งตัวนี้คือดูดเข้าไปกองอากาศด้านในแล้วเครื่องเนี่ยของ718เนี่ยคือมันถูกวางเป็นมิดเอนจินคือวางกลาง
ในขณะที่ Porsche ปกติถ้าเป็นในวันๆเนี่ยคือวางท้ายนี่เขาเรียกเครื่องวางหลังทะลุกระจกเลยครับเนี่ยครับมองทะลุกระจกจะมีสัญลักษณ์ครับด้านหลังเลยครับเอาไม่ได้หลังมีสัญลักษณ์ครับนี่ GT4S นั่นคือกองอากาศนั่นคือตำแหน่งของกองอากาศครับท่อนี้ดูดเข้าไปแล้วหมายความว่าเวลาเราขับรถเราเร่งเนี่ยเสียงลมที่มันดูดเข้าแอร์แรมเนี่ยไปอยู่ข้างหูเสียงเครื่องเสียงท่อดูดอากาศเสียงทุกอย่างจะอยู่ข้างหูเราเลยมันอยู่ข้างหูครับเรียกว่าเหยียบคันเร่งนิดนึงดังวุ้มอย่างนี้เลยเสียงที่ว่าหวานใน G3 ปกติเนี่ยเขาบอกเมืองนอกบอกนะคอนเฟิร์มมาบอกว่า718หวานกว่านี่พี่เอผมขอความรู้หน่อยตัวนี้มันเป็น GT4 แล้วใน911มี GT4 มั้ยไม่มีครับยังไม่มีใช้คำว่ายังดีกว่าไม่มีมานานแล้วหรือจะไม่มีไม่มีนะเพราะเจ้าที่ทราบไม่มีครับคือเขาแบ่งเหมือนกับคาร์จีเขาแยกรุ่นเลยว่าคำว่า GT4 เนี่ยอยู่กับรถเล็กอ๋อจะไม่อยู่กับไซส์เล็กแบบอย่างเคแมนตัวนี้เคแมนในตระกูลเคแมนในตระกูลบ็อกเซอร์ก็ยังไม่ออกนะก็อยู่ในคลาสนี้ในวันจะอยู่ในคลาส GT2 GT3 แต่ GT3 มันนานแล้วนะไม่ GT ใช้มันใช้เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆครับอ๋อแต่มีอัปเดตเครื่องยนต์โมเดลใหม่อัปเดตหน้าตาด้วยโมเดลเครื่องด้วยใช่ครับซึ่งล่าสุดปีนี้ณวันที่เราดูคุยคลิปกันอยู่เนี่ยเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมา Porsche เปิดตัว GT3 RSซึ่งรถยังไม่มีส่งมอบนั่นคือคลาสสูงสุดของนายวันG3S ซึ่งแรงม้ารู้สึกถ้าผมจำไม่ผิด525เป็นเวอร์ชั่นที่แรงขึ้นอีกเพราะเขาทำเรื่องเปลี่ยนแคมก็ขยับจากตัวนี้ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่ง GT3 มาสเต็ปเดียวกันแต่ GT3RS มีบวกขึ้นไปโอ้แล้วที่สำคัญมีเขาเรียก DRL มั้งถ้าจำไม่ผิด DRLตัว active ของ rear spoiler เนี่ยคือเวลาเบรกแล้วมันจะกระโดดได้เพิ่มแรงกดเวลาเบรกแล้วจะยกเพิ่มแรงกดได้ซึ่งพิเศษกว่าแล้วถ้าใครไปดูในคลิปที่มันออกก็ได้ครับตอนนี้มีให้เห็นใน YouTube แล้วเนี่ย GT3 RS ในเวอร์ชั่น911อ่ะ GT3 ธรรมดาสูง spoiler หลังสูงประมาณนี้ครับสูงประมาณนี้แต่ GT3 RS เวอร์ชั่นใหม่อ่ะสูงกว่าลูปไลน์โอ้โหหางเนี่ยใหญ่เท่าความกว้างตัวรถแล้วสูงกว่าลูปไลน์คือเอาตัวนี้มาใช้ประโยชน์เลยในการดักลมเขาบอกว่า800กิโลที่ความเร็วประมาณ200กว่าๆเนี่ยแรงกดประมาณ800กิโล800กิโลตัวสปอยเลอร์ท้ายตัวใหม่ใช้เป็น DRS แบบ F1 ได้เลย ประมาณนั้นครับเพราะว่าจะบอกว่าเวอร์ชั่นหลังหลายๆอย่างในรถตระกูล GT ของ Porsche เนี่ยก็เรียกว่าสุดนะอันนี้ก็คือถึงบอกว่ามาดูหน้ารถกันบ้างมาดูไฮไลท์อยากพามาดูนี่เดี๋ยวหน้ารถกันบ้างครับสปอยเลอร์ก็ถือว่าจริงๆจะบอกว่าด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนกับตัว GT4 ตั้งแต่เปิดตัวครั้งก่อนแต่ความพิเศษของ GT4 RS เนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมมองไปก็คือไม่ว่าจะเป็นท่อดูดอากาศตรงนี้นะตัวกริลที่เหนือซุ้มล้ออันนั้นไว้รีดลมจากซุ้มล้อโอ้โหต่อนะต่อตรงซุ้มล้อเป็นรูเลยเป็นรูต่อตรงซุ้มล้อครับเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์ก็คือเวลาคุณวิ่งเร็วๆฮะมันจะมีลมที่หมุนอยู่ในซุ้มล้อการที่ทำให้ลมในซุ้มล้อเนี่ยออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อไหร่เนี่ยทำให้รถเกาะขึ้นแล้วเวลาลุยน้ำจะกระเด็นออกมาขึ้นเลยนะตอบครับว่าขึ้นเนี่ยเป็นรูมองลงไปเห็นเลยครับถึงฮะมองทะลุรูลงไปเห็นเลยถ้าพี่ไปดูพี่หลามไปดูครับในคลิปของ Porsche เขาเคยลองในอุโมงค์ลมในอุโมงค์ลมลองให้ดูเลยว่าเวลาปล่อยควันเนี่ยวิ่งจะเห็นมันวิ่งเลยว่ามันวิ่งการเส้นทางการวิ่งเข้าตรงนี้ออกตรงนู้นใน GT3 RS ตัวใหม่อ่ะทำให้ดูเลยว่าไอ้รูเยอะๆเนี่ยมันไปไหนบ้างเออคือใช้ได้จริงใช่ได้จริงใช่จริงครับไม่ใช่ว่าทำเพื่อมาหลอกใช่ได้จริงครับเรื่องแอโร่เนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ Porsche เขาเรียกใส่ใจแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะในรถสเปคธรรมดาที่ทำแก้มผิดกันแก้มนี้เห็นมันว้าวฮะอันนี้คล้ายๆคล้ายๆกับที่เขาตีโป่งกันอะคือมันรุ่นนี้ถ้าพี่หลานสังเกตนะล้อมันจะกว้างเพราะฐานล้อมันคือช่วงล่างชุดเดียวกันอยู่ใน GT3 รถมันก็จะดูถูกแบบเบ่งฐานล้อให้กว้างอยู่แล้วตรงนี้แอโร่หมดเลยดูดิแล้วก็รีดลมด้านล่างด้วยรีดลมเลยนั่นนะฮะนี่คือสเปคนึงที่ทำให้ GT4 RS เนี่ยเป็นมากกว่า GT4 ธรรมดานี่ใครที่มาบูธของ Porsche 2คันนี้เราเรคคอมเมนต์ให้คุณเดินมาดูต้องมาดูครับเพราะว่านี่คือของแรไอเทมจริงเพราะว่าผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่น่าจะเป็นคันแรกและคันเดียวตอนนี้ในไทยแล้วมีเจ้าของแล้วด้วยเรียบร้อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าทุกคนรออยู่กับ718 Cayman GT4 RS โอ้โหชื่อยาวมากยาวครับแล้วก็ถ้ามาแล้วก็ไปดูคุณ GTS เขาด้วยไทยเยน GTS ด้วยไทยเยน GTS จะบอกไปดูเขาด้วยปีนี้โอเคบูธ Porsche ประมาณนี้ครับ